จำลองภาพดูนะครับว่าเดี๋ยวนะจะอธิบายจำลองภาพให้ดูเดี๋ยวเขียนภาพก่อนเขียนภาพมาอยู่เงี้ยนะเดี๋ยวดูดีกว่าเปิดแล้วก็ไปเนี่ยเปิดตรงนี้เปิดภาพมันจะอย่างนี้ครับแล้วก็พระเอกของเรื่องที่อยู่ตรงนี้ดูดีนะพระเอกของเรื่องครับเปิดมันอยู่ตรงกลางนี่นะนี่คือพระเอกของเรื่องนะครับแล้วปูนการะผากไว้ก่อนคือ PE นะครับนะปูนการะผากไว้เรียบร้อย PE Pure Energy เอาล่ะจำลองภาพที่นี่ครับณวันนี้นะนักวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์หรือสาขาดาราจักรหรือนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอเคนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ต้องเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จึงจะไปได้ต้องเข้าใจเรื่องของวิชาฟิสิกส์ครับจะต้องเข้าใจเรื่องแสงเรื่องโฟตอนเรื่องควาร์กอะไรพวกนี้ครับนะเรื่องอะไรล่ะอนุภาคพระเจ้าอะไรเงี้ยนะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยของที่มันเล็กๆที่เขาพูดเรื่องของพระเจ้าจึงจะเก็ตอินทูได้นะครับถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็ใช้หูสองทางให้เป็นกันแล้วกันนะทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกมีแต่กระปั้นหัวใจนะเริ่มต้นต้องใช้คำนี้ก่อนลุงหงอกคือใครจริงเขาเขียนไว้นะเขียนอะไรนะเขียนเอาไว้แล้วไม่ใช่ไม่เขียนนะลุงหงอกคือใครตีพิมพ์ไม่ด้วยนะนี่ไงลุงหงอกคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกแปลว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้มีอะไรก็มีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงและวันนี้จะได้รับกันค่อนข้างจะลงตัวมากนะครับนะเรื่องแสงอะไรเรื่องสีอะไรก็ว่าไปตามนี้แจ้งเพื่อโปรดแทรกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะว่าลุงหงอกคือใครที่จริงครับว่าสิทธัตถาคตผู้อยู่หางแถวก็คืออุปโลกเอาเองนะไม่มีใครมาแต่งตั้งนะหาคนแต่งตั้งอยู่เหมือนกันไม่มีใครแต่งตั้งตั้งเองอะไรกันเพราะตำแหน่งเนี้ยมันก็น่าจะเป็นพุทธบริษัท4น่าจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันเนาะกลุ่มพุทธบริษัท4น่าจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันคำว่าพุทธบริษัท4นะความหมายมันกินความไปถึง 7-8 พันล้านคนนะคุณโยมให้ทราบเอาไว้นะครับนะคำว่าพุทธบริษัท4ความหมายมันกินความไปทั้งหมด 7-8 พันล้านคนก็คือมนุษย์สยชาติทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้นะนั่นรวมด้วยหลวงจงเป็นพุทธบริษัท4อธิบายความนักบวชในศาสนาใดๆทั้งหญิงและชายนักเบียดอยู่ในศาสนาใดๆหรือไม่ได้อยู่ในศาสนาใดก็ได้นักเบียดนั่นแหละครับมันรวมความไปตรงนั้นนะคำว่าพุทธบริษัท4นะให้เข้าใจตรงกันให้ได้ก่อนในเบื้องต้นมิฉะนั้นมันก็จะเป๊ะงั้นเวลาลุงจะเล่าอะไรต่ละให้ฟังก็น่าจะครอบคลุมไปยัง7-8 พันล้านคนที่ว่านี่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนี่แหละครับโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ลองตามลุงไปเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักแต่ที่แน่วันอาทิตย์ที่ถึงนี้วันอาทิตย์ที่ถึงนี้ประมาณเที่ยงนะฮะลุงก็จะไปที่นครปฐมนะครับไปที่วัดพระปฐมเจดีย์ไปที่ท่านชัยชุมพลครับไปทำอะไรเรื่องของลุง
ไปไหนลุงก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็แค่นั้นเองสองมือเปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจหนึ่งความเข้าใจกับสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็แค่นั้นลุงไปไหนก็ไปได้กรอบอังอีกเดียวกันอ่ะมาจำลองภาพเปิดบิ๊กครันช์เปิดตำราก่อนดีกว่าเปิดตำราหาที่มาก่อนดีกว่าไอ้ลุงก็ประเภทจับเสือใส่ถังเหมือนกันนะให้ทราบไว้จับเสือใส่ถังนั้นหมายความว่าไม่ได้เตรียมการเลยแล้วครับไม่ทำการบ้านกันแล้วมาถึงก็จับเสือใส่ถังดื้อเลยไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ตำรานก็เกินไปอ้าวเจอแล้วเริ่มเจอก็เปิดตรงนี้ก็เริ่มเจอหลุมดำหลุมแดงมีที่นั่นอยู่ในนี้หลุมดำหลุมแดงเอากี่หลุมหลุมเขียวหลุมขาวมีหมดเยอะนี่อยู่หนังสือเล่มนี้อันนี้หอมมาจากนู่นนั่นนี่อเมริกาใส่เครื่องบินมาโอ้โหเสียค่าน้ำหนักเกินเลยจะทิ้งมันอย่างไรอยู่ทิ้งไม่ได้ก็เลยหอบหิ้วมาด้วยตั้งแต่ปีไหนจำไม่ได้เลยเดี๋ยวไปจำมันเลยจำแล้วมันก็ปวดเหตุหน้าไหนก็รู้บอกแล้วบอกลูกไม่ได้ทำการบ้านอะไรใกล้แล้วใกล้แล้วเรื่องนี้เชื่อว่าใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวละทีนี้มาเลเซียโอ้โหดูเอาละได้เจอแล้วทีนี้ได้เจอแน่นอนจันเย็นพี่ประเภทท่านที่ติดตามข่าวสารก็มีแต่เขาว่าเนาะเขากับเขาคนเล่าเรื่องก็เล่าจริงจังเล่าเรื่องโอ้ไอ้ลุงก็ฟังไปเรื่อยเหมือนกันแหละดูสิจะเราไปถึงไหนกันจะเราไปถึงไหนกันจะได้อ้างอิงได้ไม่ใช่ไหมครับพอเราดูแล้วจะได้อ้างอิงได้อ้างอิงเข้าหน่อยนึงเอาละเชียพระเอกบ้างกันมาแล้วจ้านี่ไงต้องวางแบบนี้เลยต้องจับชนแบบนี้จ้ะเอาละดูภาพนี้ก็พอได้พอนี่พระเอกของเรื่องคำว่าบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงเอาไงลุงฝั่งหนึ่งมันเป็นบิ๊กแบงอีกฝั่งมันเป็นบิ๊กครันช์ไอ้ลุงก็ไม่รู้วิธีอ่ะนะจับมันชนซะเลยจับมันชนอย่างนั้นนะครับมันมารูปนี้ถ้าดูตามรูปนี้มันอยู่ในเกณฑ์เดียวกันถ้าไม่พลิกแพลงไม่มีทางจะรู้ได้เผอิญลุงประเภทคิดพลิกคิดแพลงตีลังกาคิดตะแคงคิดแบบนั้นมันก็ต้องพลิกมันก็ต้องแพลงมันจึงจะพอที่จะอธิบายความได้ว่าบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงมันคืออะไรฟังให้ดีนะครับวิธีจำลองภาพนะครับการที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องโอ้โหมันเกินกว่า imagination นะครับเกินกว่าจินตนาการนะครับอย่าลืมนะจินตนาการคือความคิดนะครับคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดขืนคิดอยู่ไม่มีทางรู้ได้กับตรงนี้หยุดคิดเมื่อไรจึงจะรู้แล้วลุงหยุดคิดเรียบร้อยแล้วลุงก็รู้ก็แค่นั้นเองนะทีนี้พอเวลารู้แล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นปัญญาอย่างลึกซึ้งนะครับเป็นปัญญาอย่างใหญ่หลวงนะก็เลยเถียวกาดมาให้ฟังว่าคำว่า big crunch นะหลับตานึกภาพให้ได้ว่านึกภาพให้ได้นะครับ
ให้นึกซะว่าอยู่ๆก็มีลูกฟุตบอลอยู่หนึ่งลูกล่องลอยอยู่ในท่ามกลางของอวกาศแปลว่ามันถูกอวกาศห่อหุ้มทั้งหมดห่อหุ้มทั้งหมดย้ำห่อหุ้มทั้งหมดของใหญ่ที่สุดจะเกิดมาจากของเล็กที่สุดของเล็กที่สุดจะเกิดมาจากโอ้โหคำพูดต่อไปนี้โอ้โหหมดภาษาครับพูดเป็นภาษาไม่ได้เลยครับถ้าพูดเป็นภาษาปุ๊บมันจะต้องต่อไปเรื่อยนะครับเพราะถ้าต่อไปเรื่อยมันก็ไปไม่เป็นยอมซีโรราบฟังใหม่ครับของใหญ่ที่สุดจะมาจากของเล็กที่สุดของเล็กที่สุดจะมาจากเห็นไหมครับไปต่อไม่ได้ตรงนี้จะต้องรู้เองเข้าใจเองเท่านั้นเองเป็นปัจจตังโดยแท้ภาษาสุดท้ายเปล่งไม่ได้เลยครับถ้าเปล่งปุ๊บจะบอกว่าไงล่ะทำไงเนาะท่านจะเข้าใจตามนะครับให้ผมมันเข้าใจอยู่แล้วล่ะครับแต่ขอสรรหาภาษาที่จะให้เข้าใจตามเอาถ้างั้นกลับมาตรงนี้ก่อนมนุษย์โลกใบนี้เขายังพูดว่าจักรวาลขยายตัวอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดจักรวาลขยายตัวจำลองภาพครับให้นึกเสียว่าผมต้องใช้ควันบุหรี่ช่วยนะครับขอเถอะครับขออนุญาตเพราะว่าถ้าไม่ใช้ควันบุหรี่ช่วยนี้จะไม่ทางเข้าใจเลยนะครับเรื่องคำว่าจักรวาลนี้ยังขยายตัวอยู่มันเหมือนกับผมพ่นควันบุหรี่ไปนะอย่างเงี้ยมันขยายตัวไปเลยในขณะที่ลุงพ่นควันบุหรี่เนี่ยอย่าคิดมากลุงคือลูกโป่งใบหนึ่งลูกโป่งลูกหนึ่งลอยอยู่ในอวกาศนะครับดูนะฮะพอเวลามันเกิดบิ๊กแบงจะแตกจะไปลูกโป่งนี้มันจะแตกไปเรียกว่าบิ๊กแบงปล่อยไปแบบที่มันเป็นหวังว่าคงมองเห็นนะครับมองเห็นควันนะครับมองเห็นควันมันจะออกไปเนี่ยให้นึกซะว่าลูกโป่งนี่คือเรียกว่าบิ๊ก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 กันแล้วกันนะบิ๊ก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 แบงพอเวลามันแบงปุ๊บมันก็แตกแบบนี้อย่างเงี้ยแตกลักษณะอย่างนี้แหละฮะทางนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจักรวาลกำลังขยายตัวโอเคไหมครับทำไมเขาจึงไปเห็นการขยายตัวหลักคิดของเขาคือกลับข้างเขาส่องกล้องดูไงส่องกล้องดูแล้วก็มันวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามาคือกล้องนะมันเหมือนกับเรานั่งรถไฟความเร็วสูงวิ่งเข้าไปเรื่อยแล้วเห็นข้างทางมันก็สวนทางมานี่บอกครับเขาเห็นเป็นอย่างนี้แหละเขาก็บอกว่ามันขยายตัวคือไปไม่ไปที่สิ้นสุดอ่ะขยายตัวไปเรื่อยขยายตัวไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะวันนี้ก็ยังพูดตรงนั้นอยู่แหละครับทั้งนี้มันแตกมาตั้งเขาว่ากันแล้ว
บิ๊กแบงเนี่ยมันใช้เวลาแตะกันมา10,000เอาตามตัวเลขเขาก็แล้วกัน14,000 ล้านปีเซว่า15,000 ล้านปีตามที่เขาว่าจริงจริงนะถ้าหากว่า15,000 ล้านปีแสงเนี่ยโอเครับได้ถ้าหากว่า15,000 ล้านปี360 วันเป็น1 ปีเนี่ยตามปีปฏิทินเขาเนี่ยลุงไม่รับอยู่แล้วตรงนั้นใช่ไหมมันรับไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นโอเคไหมให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ทีนี้อะไรทีนี้ครับกลับมาเป็นบิ๊กแบงทีนี้ครับก็ขออภัยมาเป็นบิ๊กครันช์นะฮะบิ๊กครันช์มันอธิบายความอย่างนี้ครับบิ๊กครันช์นะอธิบายความว่าเริ่มต้นบิ๊กแบงก่อนควันทั้งหมดนี่ออกไปเนี่ยเป็นบิ๊กแบงจะเป็นดวงดาวอะไรก็ว่านไปดาวฤกษ์ดาวนพเคราะห์ดาวหาเหวอะไรก็สุดแท้แต่เขาว่ากาแล็กซี่หาเหวกาแล็กซี่ที่เขาว่าทั้งหมดทีนี้ไอ้เจ้าดวงดาวหรือกาแล็กซี่เหล่านั้นนะถูกดูดทีเนี้ยดูดมาควันทั้งหมดนะมันดูดเข้ามาดูดเข้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 าดูดดูดดูดฟังให้ดีนะฮะดูดดูดดูดวีแวกแวมพี่ครับดูด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 ดูลูกฟุตบอลที่อยู่ในมือลุงเนี่ยโดยรอบนะเป็นที่ว่างหมดเป็นความ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 ว่างหมดไอ้ความว่างที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าปรมัตถสัจจะนะลุงออกบอกว่าข้าคงที่นะครับแล้วก็ตามด้วยลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะโอเคนะเอาล่ะมันก็ต้องมาคำว่าบิ๊กครันช์ก่อนที่จะมาบิ๊กแบงรวมความแล้วเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยนะฮะวัฏจักรของโลกวัฏจักรของจักรวาลวัฏจักรของกาแล็กซี่ถูกหลุมดำดูดเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยดูดเข้าไปอยู่กับทั้งหมดพอดูเข้าไปหมดนั่นคือแวคคิวอัมหรือการปฏิบัติตัวในรูปแบบที่บอกว่าจะกลายเป็นบิ๊กครันช์นั่นเองไอ้ลุ่มดำดูดนั่นแหละครับมันมีเรี่ยวแรงมากมายมหาศาลนะเรี่ยวแรงดึงดูดที่บอกว่าแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงมากมายมหาศาลตรงดูดเข้าไปเองโอเคไหมฮะดูดเข้าไปปุ๊บมันหมดที่ดูดเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าหมดที่ดูดเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าบิ๊กครันช์นั่นเองครับโอเคนะส่วนนี้คือบิ๊กครันช์คือแรงดูดครับบิ๊กครันช์ก็คือดูดนะครับจำด้วยครับตรงนี้จะเอาฝั่งไหนเอาฝั่งนี้ก็ได้ดูดเข้าไปดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จำลองเป็นลูกฟุตบอลอย่างที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันกลมใหญ่ๆนะให้มันสมจริงสมจังให้มันกลม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 ใหญ่กลมกลมนะเล่นสีให้เข้าใจเข้าใจยากจังจริงๆเข้าใจไม่ยากหรอกครับนี่คือลงวงกลมนะครับเนี่ยก็คือลูกฟุตบอลลูกนี้แหละที่พูดถึงกันใช่ไหมกลมทีนี้พอเวลาจับตะแคงข้างมันก็จะอะไรมันจะเป็นรูปกลวยแบบนี้รูปกลวยแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีแต่คำว่าดูดเข้าไปดูดเข้าไปนะพอดูดเสร็จปุ๊บมันก็เหลืออันนี้อันเดียวใช่ไหมเหลือกลมๆนั่นเองตรงนี้แหละที่บอกว่ามันกลมๆอะไรมันเกิดขึ้นต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อนะคะใจเย็นพี่มันดูเข้าไปมันกลมแล้วนะ
กว่าบรรณานี่แหละถ้าเขียนรูปอย่างนี้มันจะเป็นคำว่าบิ๊กครันช์ใช่ฮะต้องเขียนรูปนี้ที่จะออกมันเรียกเข้าไปสุดท้ายมันก็เหลือกลมอย่างเดียววางตรงนี้ก็ได้ตรงกลางนี่ก็ได้เงี้ยเข้าใจไหมกลางพอดีพอดีเลยจุดของมันมันจะกลางพอดีในระหว่างนี้แหละครับที่บอกว่าถามว่าอะไรทีนี้คือความร้อนพี่ความร้อนเนี่ยมากมายมหาศาลเลยเกินความร้อนการจะบอกความร้อนมากเท่ากับเท่าไหร่เอาดาวฤกษ์ทั้งหมดลักษณะดวงอาทิตย์เนี่ยทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลมารวมกันอยู่ที่เดียวกันย่อแล้วเหลือเท่ากับตัวเนี้ยมันจะเล็กมากเห็นไหมครับเมื่อเวลามันดูดก็คือดูดผลักนั่นเองครับมันเป็นตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะลบเสียให้หมดเลยมันจะได้ไม่ขวางตายังไม่มีอะไรเมื่อกี้ลุงจำลองภาพไว้ก่อนที่จะไปยังภาพที่มาเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขียนให้ดูไว้ก่อนแล้วนะครับรูปเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรละพื้นทั้งหมดเนี่ยพื้นทั้งหมดเนี่ยพื้นขาวๆทั้งหมดเนี่ยขอให้เข้าใจว่าคือความว่างทั้งหมดนะครับเป็นค่าคงที่ทั้งหมดบริสุทธิ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ามันถูกดูดเข้ามาเหลือลูกบอลลูกเดียวเนี่ยวางตรงนี้เป๊ะนี่แหละครับพระเอกมาฟังให้ดีนะไอ้ตรงนี้แหละฮะที่บอกว่ามันจะเกิดบิ๊กแบงมันดูดเข้ามาบิ๊กครั้งชมาเต็มที่แล้วจนกระทั่งเหลือแค่ลูกฟุตบอลขนาดนี้มันอยู่ในท่ามกลางความว่างทั้งหมดความว่างทั้งหมดนี้เขียนมาเป็นภาษาให้รู้ก็ได้นะครับ PE พลังงานบริสุทธิ์ PE ภาษาลุงนะครับพระเจ้าก็ได้ครับผมพระเจ้าก็ได้พระอัลลอฮ์ก็ได้เอาใครชอบพระอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ก็แล้วกันนะใครชอบอะไรอีกมีพระเจ้ามีพระละอะไรกันน่าจะเอ่ยถึงสองพระองค์นี่ก็พอละมั้งนะครับครับอยู่ข้างนี่เองจะบอกให้ทราบไว้นะครับทีนี้มาทางฝั่งของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมเลยครับพระธรรมเพราะพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบสิ่งเหล่านี้นะครับบอกทราบไว้นะพระธรรมไอ้ตรงนี้แหละที่บอกว่ามันดูดผลัก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 มันมีความเร็วสูงมากๆสูงเหลือเกินไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือใดไปตรวจวัดได้นะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เข้าไประบอดหมดบอดหมดเพราะว่าคลื่นมันแรงมากสามารถสื่อสารกันได้เด็ดขาด 100% นะที่ว่าครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าดูดผลักตัวเนี้ยภาวะนี้เขาเรียกว่าทุกขังนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขังนะครับตรงนี้ร้อนรนทนไม่ได้ภาษาฝรั่งจะบอกว่า singularity singularityพอถึงจุดนั้นมันร้อนโดนทนไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นคลายซิสหรืออินเตอร์แอคชั่นก็ได้คลายซิสแปลว่าแตกหรือว่าอินเตอร์แอคชั่นก็ได้เพราะว่าพอเวลามันดูดเข้าไปปุ๊บไม่มีอะไรจะให้ดูดแล้วสุดท้ายนะฮะเป็นเรื่องสุดท้ายไงแล้วก็แตกเปรี้ยงเลยถามว่ามันดูดอะไรพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันถูกดูดไปเป็นอะไรเป็นครั้งสุดท้ายดูดปุ๊บรอบต่อไปไม่มีอะไรให้ดูดแล้วมันก็เลยแตกเปรี้ยงเรียกว่าบิ๊กแบงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันเกิดมาเป็นโลกใบนี้ทีนี้ครับโลกใบนี้ก็อยู่ในท่ามกลางของพระเจ้านะครับอย่างอ
ยู่ท่ามกลางของว่าพระธรรมเห็นไหมครับเห็นหรือยังนะมีอยู่แค่นี้เองถ้าสรุปในโดยภาษาของลุงนะมีอยู่แค่นี้มันง่ายหน่อยมันโอ้โหโคตรง่ายเลยทำไมถึงเข้าใจง่ายนะโอ้โหฟังแต่อะไรมาเยอะแยะมากมายหูหย่อนหูยานเอาเข้าจริงก็มีแค่นี้อย่าลืมนะคำว่าพระเจ้าพระละพระธรรมมนุษย์โลกใบนี้พูดถึง 2-3 คำนี้อยู่เข้าใจไหมครับเออใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงแต่ลุงนี่มันแปลงกับใครทั้งหมดมาเรียกกันว่าพระพลังงานบริสุทธิ์นี่ลุงนี่มันแปลงเลยอันเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอเวลาตรงนี้มันแตกแล้วอะไรไปไหนหายไปไหนฟังนะมันแตกนะมันแตกนะฟังให้ดีมันแตกนะครับพอแตกปุ๊บอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดมันแตกมันก็หายมันก็เป็นดวงดาวนู่นนี่นั่นดวงนั่นนี่ทีนี้มันเกิดมาโลกไปเนี้ยมันก็ยังมีเชื้อของมันอยู่พูดว่าไงมีเชื้อความไม่บริสุทธิ์อยู่เห็นไหมครับมันก็แบ่งกันเนี้ยตัวไม่บริสุทธิ์ก็แบ่งไปยังดาวฤกษ์ดาวฤกษ์นู่นนี่นั่นมันดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์มันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมไอ้ตัวบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ถ้าเป็นโลกก็คือบริสุทธิ์ศูนย์กลางของโลกเห็นไหมครับมันมาหุ้มเลยนะนะเพราะฉะนั้นทำไมพระเจ้าจึงบอกว่าอวิชชามันหุ้มอยู่ก็คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันหุ้มมันห่อหุ้มสิ่งที่บริสุทธิ์คือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือพูดว่าไงก็บอกว่าพระเจ้าก็ได้ใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ในอยู่ในโลกใบนี้ผ้าล้อก็ซ่อนตัวอยู่ในโลกใบนี้อันนี้มันหายไปแล้วพอแล้วเอาละพระธรรมก็ซ่อนตัวอยู่ในนี้ในโลกนี้เห็นไหมท่านใดที่คารวะคารวะสักการะพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้ารู้ไหมพระเจ้าซ่อนตัวอยู่ซ่อนอยู่ในตัวของท่านทำนองเดียวกันผ้าล้อผ้าล้อก็ซ่อนตัวอยู่ในตัวท่านนะครับส่วนลุงเนี่ยมันแน่ๆอยู่แล้วล่ะฮะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในทุกคนทุกท่านและรวมทั้งลุงด้วยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่รู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนมันก็รู้กับสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเออจะเอาอะไรอีกล่ะจะเอาอะไรขอให้รู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะรู้ในสิ่งที่ชาวโลกเขาพูดถึงกันได้สมบูรณ์ระบบมันก็เป็นอยู่แค่นี้ไม่เห็นมันจะซับซ้อนเลยเลยนะหรือใครจะว่าไงเข้าใจไหมเข้าใจก็มีบุญบุญคือความเข้าใจสรุปได้เลยนะครับว่าทีนี้พอเรามองเป็นภาพเมื่อกี้เนี่ยก็เอาภาพเมื่อกี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพที่เห็นไว้ตอนต้นให้ได้รู้ทีนึงโอ้มันจะได้เข้าใจได้เห็นไหมเอาล่ะอย่าลืมนะเอาภาพตอนต้นทีนี้แหละปึ๊บ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 นี่อันนี้ก็ปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็พระเอกของเรื่องลุงก็บอกแล้วนี่คือพระเอกของเรื่องนะเนี่ย PE พลังงานบริสุทธิ์นะครับตัวนี้นี่ฝั่งนี้ก็บอกว่าเป็น Big Crunch นั่นนะ Big Crunch Crunch เขียนยังไงไม่รู้ CRU ไม่รู้เขียนเปิดด้วยนะ CRUN ก็แล้วกันนะ Big Crunch ส่วนฝั่งนี้ที่มันแตกไปเนี่ยมันแตกไปมันไปงี้นะมันไปงี้นะโยมเห็นไหมท่านี้ก็กลายเป็นบิ๊กแบงใช่ไหมบิ๊กแบงเห็นไหมกลายเป็นบิ๊กแบงทีนี้ตรงกลางนี่สิตรงกลางต้องบอกว่าไงบอกว่าก็บอกว่ามันเป็นลูกฟุตบอลก็บอกอะไรกันก็พยายามมันเป็นลูกฟุตบอลตรงนี้เอาซีอะไรดีเดี๋ยวลบก่อน
ือไม่อยากจะให้ปลายปากกามันอะไรกันนี่แหละเห็นไหมเขียนยังเดียวชัดไหมโยมชัดเนาะไม่ชัดได้ไงก็ลุงซะอย่างทำไมมันไม่ชัดนะเห็นไหมเขียนจะชัดเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะต้องได้เซ็นชื่อกับกลับไว้ทีนึงเห็นหรือยังนี่แหละคือ Pure Energy ลุงก็พูดเต็มปากแล้วครับคือพระธรรมนะครับไหนๆสีแดงก็สีแดงซะเลยนี่คือพระธรรมแล้วที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วครับเหมือนกันเดียเลยเดียเลยนะครับนะจะบอกว่าพระพุทธเป็นเจ้าก็ได้เป็นไรเออมันจะเสียหายตรงไหนเดอะก็อดก็แล้วกันก็อดแหละอย่างนี้ว่าก็อดเอาอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็แล้วกันก็อดแล้วก็อะไรพระอัลลอฮ์ก็แล้วกันนะเอาไหนมาพอใจไหมครับอย่างเงี้ยนะในกลุ่มอามินว่าไงกลุ่มอเมนว่าไงกลุ่มสาธุว่าไงนี่แหละครับบิ๊กคันช์ก็คือดูดนะครับลักษณะมันดูดคือตัว V แล้วครับดูดคือตัว V แล้วแวคคัมคือตัว V แล้วครับส่วนผักก็คือตัว P แล้วครับก็คือเพรสเชอร์เห็นไหมฝั่งนี้คือ pressure มันแบงไงมันออก V คือดูด plug อะไรอย่างดูด plug 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 เห็นไหมครับนะเมื่อเวลาดูดเท่ากับ plug V เท่ากับ P ตัวนี้คือ V เท่ากับ P เดี๋ยวใจเย็นได้ไหมได้ครับ V เท่ากับ P นี่แหละครับจะบอกให้ทราบไปนะครับ B จะเท่ากับ P แวกไว้อันเท่ากับ pressure นี่ครับแรงโน้มถ่วงให้ดูกันเห็นไหม V เท่ากับ P นี่คือแรงโน้มถ่วงคือ gravity graviton ที่เขาพูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นไปมาก็คือสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณโยนะก็ฝากเอาไว้กรุณาคบโน้มเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีสิ่งนี้วันนี้ลุงพูดถึงเรื่องนี้ Big Crunch ตามด้วย Big Bang นะครับ Big Crunch คือแรงดูดอย่าไปไกล Big Bang คือแรงผลักแต่เขา Before Big Bang เนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางนี่ Before อยู่ระหว่างเลยนะครับนั้นตัว Before Big Bangถ้าพูดไปวิบแบงปุ๊บอย่างลุ่มดำนั่นก็พูดถึงนะครับลุ่มดำใช่ไหมต้องพูดฝั่งนี้ลุ่มดำต้องพูดฝั่งนี้ลุ่มดำดูเลยอะไรก็ตามดูเข้าไปหมดลุ่มดำต้องพูดฝั่งนี้เป็นลุ่มดำนะครับจำด้วยส่วนนักวิทยาศาสตร์เขาก็มาทางด้านนี้ที่จะพุ่งก็ไปหาลุ่มดำเขาก็ไปเห็นแกลเล็กซี่ลุ่มดำในแกลเล็กซี่ก็อยู่แค่ตรงนี้อย่างไปไกลวิทยาศาสตร์ยังไปอีกไกลเหลือเกินแต่นี่มันจิตศาสตร์ครับนี่มันรู้ได้โดยจิตนะครับอย่างอื่นไม่มีทางนะฮะจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยนะกะนะกะนี่แหละที่บอกว่าคิดจนสุดความคิดคิดยังไงก็ไม่ได้หรอกม้อยหลับไปวันนี้เออมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่ใช่หรอกโลกวันนี้เขาพูดโลกวันนี้เขาพูดถึงหลุมดำจังเลยนะครับเขาพูดจังเขาว่าหลุมดำหลวงก็เลยเข้ามาสู่กระแสลุ่มดำตามที่ได้แจ้งให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้รับแทรกในขณะนี้นะฮะทีนี้พอเรารับแทรกทางไหนต่อแล้วลุงต้องเซ็นกำกับไว้สิเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับบอกให้ทราบไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ถี่ถ้วนก่อน PE
คือ pure energy นะครับเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยลุงออก pure energy ก็คือตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่ไงเห็นยังกลับกันแล้วนี่แหละอย่าสงสัยครับว่าลุงออก pure energy นะครับพอได้ไหมครับเอาประทับไปเลยดีไหมดีนะเอาล่ะเดี๋ยวให้หลบแสงสักหน่อยนึงจะเป็นลายเซ็นลงออกเพียวนิจิไทยแลนด์โอเคนี่พอได้แสงพอได้พอได้นะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวพิธีพิถันอะไรมากมายนะนะอะไรก็เซ็นกำกับไปเลยโอเคจอบังไหมทีนี้จอล่างมุมล่างเหรอเงี้ยเหรอใช่ได้ได้นะครับใช่ไหมได้โอเคโอเคเพราะภาพนี้มันภาพประวัติศาสตร์อืมนั่นโอเคนะแสงชัดไหมชัดเนาะชัดไม่ชัดลุงก็เซ็นกำกับแล้วงานเอาไว้ทำไมล่ะวันนี้มันที่เท่าไหร่นี่22มค64นี่นะครับเอลยังงานเนี่ยนี่แหละอันนี้มันได้ทั้งหมดเลยได้ทั้ง before big bang เนี่ยตัวนี้เขาเป็น before ก็คือตัวนี้พอเวลา big bang มาตรงนี้นั้น before ก็คิดกลับเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น before big bang before big bang นะครับก็แน่นอนนะฮะผ่านลุ่มดำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านลุ่มดำไปเรียบร้อยมันก็จะไปเจอพลังงานบริสุทธิ์จะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็น vacuumแบบมันเป็นแรงดูดแรงดูดปลายแหลมเป็นแรงดูดเป็นแรงดูดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นดาร์กเอนเนอร์จีนะครับนี่นี่นี่ไอ้ตัว PE นี่นะครับที่เขาบอกว่าดาร์กเอนเนอร์จีไม่สามารถตรวจวัดได้เลยครับพลังงานไม่มีเครื่องมือวัดได้เลยเขาเห็นเป็นดำแต่ลุงเห็นเป็นใสเพราะว่าเห็นได้ด้วยจิตมันจะใสของเขาเห็นเป็นดำเพราะเขาใช้เครื่องมือสื่อสารไงมันเป็นเนกาทีฟเหมือนกับฟิล์มนะฮะมันเห็นเป็นรูปตรงข้ามนะครับวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วมันตรงกันข้ามอย่างเช่นเราส่องกระจกเงาเนี่ยซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าตรงกันข้ามโอเคนะครับกระจกเงาคือวิทยาศาสตร์นั่นอย่างเดียววิทยาศาสตร์มันอยู่ตรงกันข้ามกับของจริงกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมากวิทยาศาสตร์รับรู้ได้ไม่มีปัญหาหรอกรับรู้อย่าไปจมปลักอยู่กับมันวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับต้องมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติแก่นแก้งธรรมชาติคือพระธรรมอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับในแก่นแก้งธรรมชาติคือพระธรรมอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะทีนี้ก็ถือโอกาสลากยาวอีกทีนึงแต่ทีนี้ไม่ใช่แค่นี้นะมันมาลิงก์ไปหมดเลยภาพพวกนี้ที่ลุงทำไม่หมดนี่พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เปิดดูเป็นลำดับทีนี้ครับนี่ Big Bang นี่คือ Before Big Bang ภาพนี้ฝั่งนี้นะคล้ายคือไม่หรอก Big Bang นะนี่ไง Big Bang เป็นอะไรอย่าง
คล้ายกันไหมล่ะอย่างเงี้ยทำให้ตรงนั้นยังพอได้ฝั่งนี้ก็เป็นบิ๊กครันช์มีลูกศรชี้ให้ดูให้เห็นอย่างเงี้ยพอได้นะแล้วอะไรต่อไปก็เป็นจักรวาลเนี่ยมีโลกของเราอยู่ตรงนี้เราคือโลกโลกคือเราเนี่ยแล้วไปเรื่อยๆมาถึงนี่ก็เป็นเราคือใครแล้วทีนี้มาเนี่ยถามตัวเองว่าเราคือใครฝั่งโลกเป็นเรื่องของไดนามิกนะฝั่งสแตติกก็คือพระธรรมเป็นสแตติกมันนิ่งไงเดอะกอดก็สแตติกมันนิ่งถ้าเราก็เหมือนกันนะครับมันนิ่งพีอีก็นิ่งฝั่งนี้จะเรียกกันว่าอะไรปัญญาสุญญตาโลกุตระปรมัตถ์พระธรรมอนัตตาพระนิพพานพระอรหันต์ความว่าง wisdom emptiness ether และ god ฝั่งสแตติกเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนทางด้านไดนามิกก็หมุนอยู่กันโลกนี้ก็หมุนอยู่เป็นไดนามิกอยู่นะครับมันก็มาอยู่ทุกครั้งอนิจจังทุกครั้งทุกครั้งอันนี้จังทุกครั้งอันนี้จังโอเคไหมส่วนนิจจังอยู่ในศูนย์กลางของโลกหรืออนัตตาอยู่ในศูนย์กลางของโลกนู่นให้รู้ซะบ้างนะท่านที่อะไรพูดบ้างนะไม่พูดจาต่อไปมันจะกลายทับถมกับท่านที่พูดกันจังกดพระแต่รับทุกครั้งอันนี้จังอนัตตาอนัตตาอยู่ตรงไหนอนัตตาเลยอนัตตามันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้แล้วอยู่รอบนอกของโลกใบนี้อนัตตาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นลุงเลยเปลี่ยนซะนี่ปรับซะทุกขังนิจจังอนิจจังทุกขังนิจจังแล้วก็อนิจจังสามคำก็อยู่ที่เดียวกันกฎพระไตรลักษณ์ตอนนี้ลุงปรับให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นทุกขังนิจจังกับอนิจจังสรุปนิจจังกับอนัตตาคืออันเดียวกันก็ลากมาให้มันเข้าใจซักก็แค่นี้โอ้ยฟังกันมารู้คือหูจากหูยานแล้วทุกครั้งในจังหน้าตาเนี่ยผมพระไตรลักษณ์ใช่ไหมพอเวลามาถึงตรงนี้มันจะง่ายขึ้นยิ่งเวลาผมบรรยายผ่านหน้าจอมันจะง่ายเพราะว่าเวลาฟังบรรยายจริงๆเพราะมันช็อตต่อช็อตนะต้องตั้งใจฟังดีๆแต่ละครั้งเอาไว้ให้ทางการเขาเปิดให้สุมหัวกันได้ก่อนค่อยฟังบรรยายลุงทีหนึ่งนะครับเปิดให้บรรยายให้ฟังทุกๆวันทิศแรกของเดือนอยู่แล้วล่ะถ้าหากว่าไม่ไปทำอย่างอื่นนะตอนนี้เรื่องของภัยแล้งบางทีนึกๆก็อยากจะช่วยชาติช่วยไปแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรในใจก็ช่วยสักทีดีไหมทำนองนี้นะครับนี่น้ำยมแห้งขอดไปหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องตัวเราทั้งนั้นนะครับพี่ว่าเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอนี่เหมือนกันภาพเนี่ยเรื่องหน้าจอขอโทษเรื่องตัวเราทั้งนั้นเป็นจักรวาลแค่นี้เรื่องตัวเราอยู่แค่นี้หน้าเดียวเนี่ยจริงไม่มีอะไรมากเลยใครจะบอกว่าอะไรก็สุดแท้แต่เขาลุงจะพูดแค่สื่อสารกับพนักงานนั่นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องสื่อสารกับพลังงานอย่างเดียวทำให้หมดแล้วล่ะโลกทั้งใบอยู่ตรงนี้แหละจริงโลกทั้งใบและจักรวาลทั้งหมดอยู่ที่ที่เล่มนี้เล่มเดียวโหย่อโลกมาเสร็จสับเลยลุงความสนุกดีเรื่องเซลล์เรื่องอะไรต่างเห็นไหมมันมีพลังงานที่มันเกาะเกี่ยวเซลล์ของมันอยู่เพราะฉะนั้นพอเวลาลุงพูดเรื่องของอะไรต่ออะไรนี่ก็เรื่องศาสตร์ต่างๆเพียวจิตลุงใช้ว่าเพียวจิตนะครับหรือเพียวเอนเนอร์จีหรือเพียวสปิริตเพียวโซก็ว่าได้โซ SOUL นะซึ่งแปลว่าวิญญาณนะโซตัวนี้วิญญาณก็คือพลังงานพลังงานมี2 อย่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าถ้าเป็นโซก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองโซตัวนี้แหละที่จะเรียกว่าโฟตอนก็ว่าได้ทำนองนั้นครับใช่ไหมล่ะแล้วก็ซูเปอร์เนเจอร์ซูเปอร์พาวเวอร์ยังได้ซ้ำไปใช่ไหม
ซูเปอร์พาวเวอร์ยังได้เลยขี้เกียจใส่เข้าไปเฉยๆหรอกใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ที่จะใส่แล้วก็เมตาฟิสิกส์แปลว่าหายตัวนะครับเป็นนิวทริโน่นะนี่เป็นต้นสิ่งที่มันบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะงัดตำรามาให้ดูบรรดาผู้ที่สงสัยลูกงอจบอะไรมาจบตัวเองแล้วครับคนที่จบอย่างนี้คือจบก็ไปสิครับลุงก็จบตัวเองเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องของความถี่ต่างๆนะเหล่านี้พวกคลื่นไวรัสอยู่ตรงไหนเนี่ยคลื่นไวรัสเนี่ยคำว่าไวรัสนะความถี่คลื่นนะฮะ10ยกกำลัง15ถึง16นั่นน่ะเรียกกลุ่มไวรัสจากไวรัสโคโรนาโคโรนัวแล้วก็ชัดโอ้มันเถอะมันอยู่แค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นไอ้คลื่นจิตนี่มันโหยมันมากกว่าคลื่นแกมมานั่นแหละครับคลื่นจิตมันคลื่นคอสมิกนู่นคลื่นจิตมันไปเรื่องของคลื่นคอสมิกมันไปตั้งเยอะมันไกลตั้งเยอะนะไอ้คลื่นไวรัสแค่10ยกกำลัง16โอ้จะมีอะไรจิบจ้อยคลื่นคอสมิกมันไปถึงนู่น10ยกกำลัง30กว่านู่นนะครับ31คลื่นคอสมิกใช่ป่ะนู่นประมาณนั้นนะครับคลื่นคอสมิกคลื่นจักรวาลคลื่นแกมมาก็มีมนุษย์ที่ทำขึ้นมาได้แค่นั้นเองคลื่นแกมมานี่10ยกกำลัง21ต่อวินาทีที่ว่าต่อวินาทีนะเศษหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดเองลุงแค่นี้ลุงไม่ใช่ห้องเรียนเล่าให้แค่พอเข้าใจก็พอแล้วครับคนไหนที่จะไปเรียนเอาปริญญาบัตรไปก็ไปหาวิธีเอาเองก็แล้วกันลุงไม่มีปริญญาบัตรให้ใครเยอะโอเคนะจบแล้วอ้าวล่ะเหนื่อยไหมพี่อ้าวตกลงแค่นี้นะติดลบไปเลยโอเคได้เรื่องเล